สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรินอัศดาพรถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบจบรักธันวาบอกมือลาช่อง7ไปนานกว่า3ปีแล้วสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างกรินอัศดาพรซึ่งตอนนี้เธอนั้นผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระและละครที่เพิ่งจบไปและสร้างเรตติ้งถล่มทลายเข้าช่องคือละครเรื่องกระเช้าสีดาและถึงแม้ว่าจะหมดสัญญาไปแล้วกรินก็ไม่เคยลืมบ้านช่อง7ร้านล่าสุดกรินได้ส่งคลิปอวยพรแฟนๆเนื่องในวันปีใหม่ผ่านช่อง7ว่าสำหรับปีใหม่นี้2566ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะทำอะไรในปีที่ผ่านมาเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องกังวลขอให้ปีใหม่ปี2566นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วผ่าน Instagram account cs7hd_drama_society ต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิกรินคือตัวแม่การแสดงอีกคนของวงการนางน่ารักตลอดตาม IG น้องไปช่อง7ทุกปีจริงๆอีกท่านบอกว่าอยากให้กลับมาเล่นช่อง7จังเลยค่ะอีกท่านบอกว่ากลับมาทางช่อง7แล้วคิดถึงนะคะและรวมไปถึงเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรที่ช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็นลงรูปคู่ในโซเชียลให้เห็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งเจ้าตัวได้มาเผยทุกประเด็นให้ฟังถามว่ามีเวลาให้กันน้อยเติมหวานกันยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆเหมือนเรารู้จักกันมาสักพักแล้วมันไม่จำเป็นต้องใส่ความหวานอะไรเพียงแค่ว่าเราคอยถามไถ่มากกว่าว่าเป็นยังไงทำอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันบ้างไม่ใช่ว่าไม่เจอกันเลยมันก็จะดูห่างเหินแต่เราก็ได้เจอกันเวลาทำงานเราก็ต่างคนต่างทำงานทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาคุยกันแฟลชอัพกันว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างน้อยก็ได้คุยกันได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วถามว่ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันบ้างไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติมีทั้งรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วถามว่าพอบอกว่าต่างคนต่างเดินทำให้ดูเหมือนไม่มีเวลาให้กันเจ้าตัวกล่าวว่ามันก็มีช่วงที่ไม่มีเวลาอย่างช่วงที่ผ่านมากรินถ่ายคลับ Fridayถ่ายชมฉดก็7วันถามว่าได้เจอหน้ากันไหมก็ไม่ได้เจอแต่ได้คุยโทรศัพท์กันทุกคืนเราถ่ายละครเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจะคุยกับใครดีเราก็โทรหาเขาเขาก็พร้อมคุยกับเราโดยกรีนพูดเหมือนจะเลิกกับธันวาจนพิธีกรตกใจถามย้ำว่ายังไม่เลิกกันใช่ไหมซึ่งกรีนยืนยันยังรักธันวาเหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่ฝากใครไว้แล้วเผื่ออนาคตเปลี่ยนใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ